เปิดคลิปวินาทีพิธาลิ้มเจริญรัฐเจอกองสันมอท งานรับเพื่อนใหม่2,566โดนชวนลุกขึ้นมาแจวเรือไปสภาวันที่4สิงหาคม2566รายงานความเคลื่อนไหวของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลทิทาลิ้มเจริญรัตซึ่งไปปรากฏตัวณนหอประชุมใหญ่อาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตหลังจากอาการป่วยไข้หวัดใหญ่ดีขึ้น เพื่อร่วมบรรยายงานปฐมนิเทศเพื่อนใหม่ประจำการศึกษา2,566การขึ้นบรรยายของทิธาในครั้งนี้เนื่องจากสถานะสิทธิ์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีซึ่งทิธาจะร่วมพูดคุยกับนักศึกษาใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆพร้อมเล่าประสบการณ์ชีวิตสมัยเรียนปริญญาตรีที่ธรรมศาสตร์รวมไปถึงชีวิตการทำงานการเมืองกับพรรคก้าวไกลและแน่นอนว่างานรับเพื่อนใหม่ของธรรมศาสตร์จะต้องมาคู่กับกองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือที่เรียกติดปากว่ากองสันมทซึ่งในโลกออนไลน์ขณะนี้ได้มีการแชร์คลิปจากติ๊กต็อกของกอง,งสันมท ที่ในช่วงพักเบรกได้เข้าไปสร้างความสนุกสนานให้กับแขกรับเชิญคนพิเศษรวมถึงนักศึกษาใหม่โดยในคลิปที่ถูกเผยแพร่นั้นปรากฏภาพของกองสารวิ่งเข้าไปล้อมหน้าล้อมหลังพิธาพร้อมร้องเพลงแจวเรือซึ่งพิทาก็ร่วมผสมโรงสร้างรอยยิ้มให้กับผู้มาร่วมงานด้วยการลุกขึ้นเต้นท่าแจวเรือไปตามจังหวะเพลงซึ่งในคลิประบุแคปชั่นเรียกเสียงหัวเราะไว้ด้วยว่า แจวเรือจะไปสภาพิธาพิธาลุกขึ้นมาแจวบอกเลยว่างานนี้ได้ใจทั้งสิทใหม่สิทธิ์เก่าและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปเต็มเต็มเพราะไม่บ่อยนักที่จะมีนักการเมืองมาร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยและร่วมสนุกไปกับงานสันทนาการของทางมหาวิทยาลัย